สวัสดีครับอยู่ที่น้ำเต้าปูปลานะมีมา1,500ครับทีนี้ก็กะว่าจะเล่นห้องใหญ่ๆนะห้องร้อยแล้วกันนะครับผมแต่ผมว่าไอ้เกมถ้าคนฮิตเล่นเลยนะค่าย Kingmaker มันจะมีอยู่แค่2เกมว่ะคือเกมนี้อ่ะกับไอ้ตัวไฮโลไทยครับที่คนนิยมเล่นนะนอกนั้นผมเข้าไปค่อนข้างเงียบเหงานะแต่ว่าบางทีเกมที่มันไม่ค่อยมีคนเล่นก็บวกดีนะเออไม่ใช่ว่าไม่บวกนะครับผมรอบล่าสุดเสือมาเป็นฝูงเลยเฮียน้ำเต้าอ๋อผมขอแทงสวนๆหน่อยเดี๋ยวเป็นพวกไก่กุ้งดีกว่านะไม่ชอบตามกระแสครับไปแล้วใส่เยอะด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่รวยก็เลิกไปเลยครับนะคิดง่ายๆอย่าไปเสียเวลาแต่น้ำเต้ามีสิทธิ์อยู่นะน้ำเต้าปลาน้ำเต้ากุ้งนะน้ำเต้าก็มา2 รอบอยู่ครับน้ำเต้าปลาครับรอบนี้ไม่ขาดทุนด้วยนะ ถูกตัวเดียวเฮียเกือบหัวใจวายแล้วมึง1,800ครับเฮ้ยเพิ่งสังเกตว่าน้ำเต้ามัน22%เลยนะสูงโดดเลยอะเรากดแต่น้ำเต้าดีกว่าครับไปเอาน้ำเต้าแบบว่าหนักๆไปเลยครับน้ำเต้าไหมน้ำเต้าเด้เอ้ยใส่100เดียวไอ้เหี้ยเต็งเฮ้ยโมโหครับนี่ตัวเองนี่โง่จริงๆครับผมแม่งเอ้ย2,800นะเอาใหม่ครับสติสตางยัดแล้วนะเปิดมาแล้วน้ำเต้ามีครับมีครับโอ้โหทำไมไม่ใส่กุ้งกับน้ำเต้าเยอะกว่านี้นะครับผมแม่ไม่งั้นบวกได้เยอะเลยอ่ะเห็นอย่างนี้แม่งนึกว่าแบบบวกเป็นพันนะไม่ใช่เพราะว่าน้ำเต้ากับกุ้งตัวที่เป็นโต๊ดผมใส่แค่100 บาทเท่านั้นนะเอาวะไปรอบนี้กูมั่นใจไปครับเทที่น้ำเต้าไปเลยนะครับผมเนี่ยอ่ะใส่ไก่กุ้งเพิ่มเข้าไปหน่อยกันนะจริงๆแล้ววันนี้เล่นที่เล่นไอ้เกมนี้นะครับผมก็จะอยู่แต่มุมนี้ตลอดถ้าใครสังเกตนะเอาโอ้โหโมโหเฮียออกงี้ออกได้ไงเพื่อนโอ้โหออกมาฆ่าเลยอะกะว่าน้ำเต้าแน่ๆนะครับผมโอ้เอ้ยเปอร์เซ็นต์สูงกูอ่ะรอบสุดท้ายมึงจะปูอ่ะกูตามปูให้ดูสักทีครับไปมี400ก็ใส่ตัวละ100ที่ปูเสือปูกุ้งและปูน้ำเต้านะครับผมแน่นั่นไงโดนแล้วมึงไอ้